เรื่องสั้นหลายชีวิตเรื่องแล้วกลับมาอีกนะโดยจัญญาเลิศพงษ์ไทยโปรดกดติดตามหรือ Subscribe ข้างล่างเพื่อจะไม่พลาดรับฟังและรับชมเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะริสาสาวใหญ่วัย40ปีนอนบนเตียงอย่างสิ้นแรงวันนี้เธอเข้าประชุมทั้งวันเพราะเจ้านายไม่พอใจต่อผลประกอบการของบริษัทเส้นกราฟลดลงอย่างต่อเนื่องแม้เธอกับผู้บริหารคนอื่นๆให้เหตุผลว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีผู้บริโภคประหยัดมากขึ้นทำให้ยอดขายสินค้าลดลงตามไปด้วยแผนการตลาดจึงถูกกำหนดขึ้นหากทำไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้บริษัทจะต้องลดจำนวนพนักงานและการผลิตลงเพื่อความอยู่รอดริสาเข้าประชุมทั้งเช้าและบ่ายในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายเธอจะต้องเตรียมข้อมูลให้แน่นเพื่อไม่ให้ถูกไล่บี้จนหมดสิ้นหนทางและสุดท้ายก็ต้องลาออกเพราะผลงานไม่ดีตั้งแต่เรียนจบในระดับปริญญาตรีเธอทำงานที่บริษัทแห่งนี้ไต่เต้าจากพนักงานเล็กๆจนขึ้นมาถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดลิสาคร่ำเคร่งกับงานจนไม่มีเวลามองผู้ชายคนไหนเธอครองตัวเป็นโสดจนใครๆพูดลับหลังว่าสาวใหญ่แต่เธอหาได้ใส่ใจเพราะรู้แต่เพียงว่างานคือเงินถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินมีแฟนแต่ไม่มีเงินเธอขอไม่มีดีกว่าอีกทั้งเธอเห็นชีวิตคู่ของเพื่อนและคนใกล้ตัวมีแต่ปัญหามากกว่าความสุขเธอจึงโบกมือลากับการมีคู่ครองชีวิตของริสามีแต่งานและงานเมื่อกลับมาถึงที่พักเธอแทบหมดแรงจนแทบไม่อยากทำอะไรนอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวันวันหยุดของคนอื่นๆแต่สำหรับลิสายังคงหอบงานมาทำราวกับว่าบริษัทเป็นของตัวเองบ่อยครั้งที่เธอทุ่มเทกับงานจนลืมโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่ลิสาเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่เธอกลับบ้านแทบจะนับครั้งได้โดยอ้างกับพ่อและแม่ว่างานยุ่งไม่มีเวลาว่างซึ่งพ่อและแม่ก็ไม่ว่าอะไรท่านได้แต่บอกว่าให้ดูแลตัวเองด้วยพ่ออายุ70ปีแม่อายุ65ปีท่านเข้าสู่วัยชราแต่แข็งแรงสามารถทำงานในไร่ได้เช่นถากและด่ายหญ้าลิสาห้ามไม่ให้ท่านทำงานเพราะเธอส่งเงินไปให้ใช้ทุกเดือนอีกทั้งยังมีนิตยาน้องสาวที่อยู่กับท่านคอยดูแลทุกอย่างลิสาจึงไม่ห่วงว่าพ่อแม่จะลำบากลิสารู้แต่เพียงว่าทุกสิ้นเดือนเธอจะโอนเงินไปให้ใช้และโทรศัพท์ถามถ่ายความเป็นอยู่บ้างเท่านี้ก็น่าจะพอเพราะเธอสนใจงานมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่เธอลืมไปว่าคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องการที่จะอยู่กับลูกหรืออย่างน้อยไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแค่เพียงได้ยินก็ยังช่วยให้คลายความคิดถึงลงไปบ้างก่อนที่ลิสาจะหลับทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอปลือตามองแล้วเอื้อมมือไปรับหยิบโทรศัพท์มือถือราคาแพงพร้อมกับกดรับสวัสดีค่ะลิสารับสายด้วยเสียงงัวเงียพี่ลิสาวันนี้พี่โทรหาพ่อกับแม่หรือยังน้องสาวของลิสานั่นเองที่โทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลาที่เธอง่วงสุดขีดยังเลยพี่ประชุมทั้งวันเพลียมากเกือบจะหลับอยู่แล้วเชียว
พี่คงไม่รู้สินะแม่คิดถึงพี่มากเมื่อคู่แกพูดถึงพี่แล้วน้ำตาไหลนิดถามว่าร้องไห้ทำไมแกเงียบไม่ตอบเดี๋ยวพี่จะโทรหาพ่อกับแม่นะช้าไปแล้วพี่พ่อกับแม่เข้าห้องแล้วปิดไฟป่านนี้คงหลับไปแล้วมั้งน้ำเสียงน้องสาวเข้มขึ้นเธอคงไม่พอใจที่ลิสาไม่ใส่ใจความรู้สึกของพ่อแม่โดยคิดว่าให้เงินท่านใช้ทุกเดือนก็ถือว่าทำหน้าที่ของลูกแล้วพรุ่งนี้พี่จะโทรหาแกก็แล้วกันนะนั่นก็แล้วแต่พี่ลิสาก็แล้วกันว่าไงเมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านคำถามนี้ทำให้ลิสาปวดหัวจี๊ดขึ้นมาทันทีลำพังแค่แก้ปัญหาเรื่องงานก็แทบจะแย่อยู่แล้วน้องสาวยังจะถามเรื่องกลับบ้านอีกอาการง่วงเมื่อครู่หายไปกลายเป็นความไม่พอใจอารมณ์กลุ่นขึ้นมาทันทีพี่เคลียร์งานเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะกลับน่ะอีกนานไหมไม่นานหรอกนะพี่ตอบเหมือนลำคาญนิดเลยนะนิตยาเสียงสั่นๆเหมือนจะร้องไห้ลิสาสูดลมหายใจแรงๆซึ่งช่วยให้อารมณ์เย็นลงเธอไม่กล้าต่อว่าน้องสาวหรือพูดให้เสียใจเพราะน้องช่วยดูแลพ่อแม่ยอมสละความสุขส่วนตัวไม่แต่งงานอยู่บ้านและทำงานในไร่ทั้งที่นิตยาเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกันไม่หรอกพี่แค่ง่วงน่ะแต่ตอนนี้หายง่วงแล้วนะพี่กลับบ้านเร็วๆเลยนะก่อนที่จะสายเกินไปนิดพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ล่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พ่อกับแม่หลงๆลืมๆบางครั้งกินข้าวแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินนิดกลัวว่าเวลาออกนอกบ้านแกอาจจะกลับบ้านไม่ถูกโดยเฉพาะแม่เป็นหนักกับพ่ออีกมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่น่ะใครๆก็เป็นขนาดพี่อายุแค่นี้ก็ยังลืมโน่นลืมนี่เลยใช่แต่พี่รู้ไหมมีสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่ลืมและจำจนแน่นเลยล่ะอะไรลึพี่ไงแม่จะถามนิดบ่อยๆว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านคำพูดของน้องสาวเรียกน้ำตาลิสาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอกัดริมฝีปากจนแน่นไม่ให้เสียงสะอื้นดังออกมาลิสารู้ว่าเป็นลูกที่แย่มากทำให้พ่อแม่เฝ้ารอเธอกลับบ้านซึ่งเธอก็บอกกับตัวเองว่ารอให้ผ่านเรื่องยุ่งๆไปก่อนแล้วจะกลับไปกอดพ่อกับแม่ให้แน่นลิสาพยายามแก้ไขเรื่องยอดขายจนเส้นกราฟเริ่มขยับขึ้นแม้ว่าจะไม่พุ่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีแนวโน้มไปทางที่ดีพนักงานในบริษัทพากันโล่งอกที่ไม่ถูกปลดออกจากงานแต่ก็ต้องช่วยกันกระตุ้นยอดขายไม่เช่นนั้นอาจจะประสบปัญหาเหมือนเดิมอีกลิสาขอลาพักร้อนเมื่อได้รับอนุญาตเธอเก็บของใส่กระเป๋าและซื้อของกินของใช้ไปฝากคนที่บ้านเธอยิ้มเมื่อมองเงินในกระเป๋าราคาแพงถ้าเราไม่ขยันเงินคงไม่มีจับจ่ายใช้สอยเหมือนทุกวันนี้เมื่อเรามีเงินความสุขก็จะกลับมาริสาภูมิใจในตัวเองที่มีความสามารถจนสร้างฐานะได้เหนือกว่าเพื่อนอีกหลายๆคนทั้งที่เธอไม่มีสามีมาช่วยแต่เธอก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างสบายมือลิสาขับรถกลับบ้านอย่างมีความสุขเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงบ้านที่ปลูกบนพื้นที่กว้างรายล้อมด้วยไม้ยืนต้นพ่อกับแม่ยืนรอรับเธอตรงบันไดทางขึ้นท่านยิ้มกว้างเมื่อลิสาจอดรถทว่าลิสาใจหายน้ำตารื้นที่เห็นท่านแก่ลงไปมากนอกจากรูปร่างที่ผอมหลังคูค่อมลงเส้นผมหงอกขาวมากกว่าเดิมโดยเฉพาะแม่สังขารร่วงโรยแก่นำหน้าพ่อไปหลายปีทั้งที่ท่านอายุน้อยกว่าพ่อพ่อสวมเสื้อเชิ้ตตัวใหม่ที่เธอเคยซื้อให้เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมาตอนนั้น
พ่อสวมพอดีแต่วันนี้เสื้อกลับหลวมพอพ่อผอมจนผิดหูผิดตาแม่ที่ยืนเคียงข้างพ่อสวมเสื้อลูกไม้แขนสั้นสีครีมลิสาซื้อให้ท่านในวันสงกรานต์เช่นกันเสื้อตัวนี้ช่วยพรางความซูบผอมของลำตัวท่านได้เป็นอย่างดีแต่ไม่อาจซ่อนแขนที่เล็กกว่าเมื่อก่อนไว้ได้แม้ความชราจะมาเยือนแต่ท่านทั้งสองยิ้มกว้างเมื่อลูกสาวคนโตเปิดประตูรถลงมาลิสายกมือไหว้พ่อกับแม่แต่ท่านกลับกางแขนทั้งสองข้างออกแล้วกอดร่างเธอไว้จนแน่นสวัสดีค่ะพ่อแม่โอ้แม่ดีใจเหลือเกินที่ลิสากลับบ้านสวัสดีลูกพ่อดีใจที่ลิสากลับมาหาพ่อคิดถึงลูกมากคำพูดของพ่อแม่ทำให้ลิสาจุกติดตันในลำคอน้ำตารื้นจนไหลออกมาเธอหอมแก้มผู้ให้กำเนิดทั้งสองแรงๆลิสาคิดถึงพ่อกับแม่มากค่ะลิสาขอโทษที่ไม่ค่อยได้กลับมางานมันยุ่งจริงๆค่ะไม่เป็นไรลูกแม่กับพ่อเข้าใจแต่ก็คิดถึงและอดเป็นห่วงไม่ได้คนเป็นพ่อแม่ก็อย่างนี้แหละลูกขึ้นไปบนบ้านกันนะเจ้านิดลงมาแล้วนิดๆขนของที่กระโปรงท้ายรถขึ้นไปเก็บให้พี่ด้วยจ้าแม่สวัสดีพี่ลิสานิตยายกมือไหว้ลิสาพร้อมกับยิ้มสดใสเธอมีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสวัสดีนิดพี่มีของฝากนิดหลายอย่างเลยวันนี้มีอะไรกินบ้างล่ะต้องถามแม่จ้ะพอแม่รู้ว่าพี่จะมาเกตื่นไปตลาดแต่เช้าซื้อของมาหลายอย่างแล้วทำกับข้าวคนเดียวไม่ให้นิดยุ่งเลยนิตยาบุ้ยบ้ายใส่แม่ที่ยิ้มจนเกิดรอยย่นยับบนใบหน้าแม่ทำอะไรให้ลิสากินจ๊ะของที่เองชอบทั้งนั้นแหละข้าวมันส้มตำน้ำพริกกะปิกับผักสดต้มจืดฟักใส่ไก่มะนาวดองลิสากอดแม่อีกครั้งน้ำตาซึมที่รู้ว่าแม่ทำกับข้าวที่เธอชอบเตรียมเอาไว้ให้ขอบคุณค่ะแม่แม่คงเหนื่อยแย่เลยไม่เป็นไรแค่นี้เองไปขึ้นบ้านจะได้กินข้าวกันเราไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนานแล้วนะลูกลิสาจุกกับคำพูดของแม่เธอแอบเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่ให้ใครเห็นและเธอได้แต่โทษตัวเองที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวที่เฝ้ารอเธอกลับมาทุกลมหายใจเข้าออกลิสาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจนกระทั่งได้เวลากลับบ้านพ่อกับแม่วุ่นอยู่กับการเอาผลไม้ในสวนจัดใส่กล่องให้เธอเอาไว้กินมีทั้งมะม่วงฝรั่งขนุนและละมุดอัดแน่นอยู่ที่กระโปรงท้ายรถพอแล้วพ่อแค่นี้ก็มากพอแล้วลิสากินไม่หมดหรอกจ้าลิสาห้ามพ่อไม่ให้เอากล้วยน้ำว้าเครือใหญ่ใส่ลงไปในกระโปรงรถแต่กล้วยมันหวานมากนะลูกมันเยอะไปค่ะพ่อเองก็แบ่งเพื่อนกินบ้างสิแม่แนะนำเสียงใสแต่ยังคงจับมือลิสาไว้แน่นและทำตัวราวกับเป็นผู้บังคับบัญชาให้พ่อตัดกล้วยเป็นหวีเพื่อสะดวกในการขนย้ายกระทั่งของฝากจากบ้านไล่ถูกบรรจุใส่ท้ายรถจนเรียบร้อยนิตยามองลิสาด้วยสายตาเปี่ยมสุขนิดพี่ไปก่อนนะดูแลพ่อกับแม่แทนพี่ด้วยจ้ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนิดจะดูแลท่านให้ดีที่สุดสวัสดีจ้ะพี่น้องสาวยกมือไหว้ลิสาและเธอกอดน้องสาวไว้จนแน่นจากนั้นลิสายกมือไหว้พ่อกับแม่ที่ยืนเคียงข้างกันเหมือนวันที่รอเธอกลับมาบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าลิสากลับไปก่อนนะลิสากอดพ่อกับแม่จนแน่นอีกครั้งซึ่งท่านก็พากันลูบหน้าลูบหลังเธอด้วยความรักโชคดีลูกขอให้ลิสาเดินทางปลอดภัยขับรถให้ระวังด้วยนะพ่ออวยพรให้เธอโชคดีและให้ระวังเรื่องการขับรถแล้วกลับมาอีกนะ
ลิสาสะเทือนใจกับคำพูดของแม่ที่บอกให้เธอกลับมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้เจอลิสาสบตาแม่เห็นดวงตาใสลาวกับเด็กไร้เดียงสาค่ะแม่ลิสาจะกลับมาลิสาขึ้นรถและขับออกจากบ้านอย่างรวดเร็วพอปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อนึกถึงคำพูดของแม่ใครไม่รู้ที่กล่าวเอาไว้ว่าความสุขของคนเรานั้นมันสั้นนักแต่ความทุกข์กลับยาวนานช่างเข้ากับชีวิตของลิสาจริงๆงานที่คิดว่าเริ่มดีขึ้นกลับมีปัญหาเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนเธอเริ่มท้ออยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่บ้านแต่เธอก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เงินคือปัจจัยหลักที่ทำให้เธอต้องทนอยู่กับงานที่นับวันจะริดรอนความสุขของเธอให้หมดลงไปทุกทีลิสากลับไปเป็นเหมือนเดิมทำงานจนไม่ได้โทรศัพท์ไปหาพ่อแม่จากที่เคยโทรวันละครั้งก็เลื่อนเป็น3วันครั้งและสัปดาห์ละครั้งนิตยาก็ไม่โทรศัพท์มาเตือนเธอคงเกรงใจเพราะรู้ว่าลิสาทำงานหนักกระทั่งวันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลิสาสะดุ้งแล้วมองนาฬิกาที่แขวนไว้บนผนังจึงรู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าสวัสดีค่ะพี่ลิสาแม่เสียแล้วนะนิตยานั่นเองที่โทรศัพท์มาบอกข่าวร้ายว่าแม่เสียชีวิตแล้วลิสามีความรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระชากออกไปจากอกอย่างรวดเร็วมือสั่นตัวสั่นและเสียงสั่นเช่นกันอะไรนะแม่เสียแล้วเมื่อคู่นี้เองพี่รีบกลับมานะนิดแม่เป็นอะไรแม่ล้มหัวฟาดพื้นพี่รีบกลับบ้านมาเร็วๆเลยนะนิตยากดวางสายลงไปแล้วลิสาทิ้งโทรศัพท์ลงกับที่นอนแล้วร้องไห้ปั่นว่าจะขาดใจเมื่อรู้ว่าแม่ผู้ให้กำเนิดตายแล้วศพแม่มีผู้คนมาร่วมงานอย่างมากมายเพราะพ่อกับแม่เป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนต่างเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของแม่ลิสารู้ว่าพ่อเสียใจมากที่สุดพ่อนั่งเงียบๆอยู่ใกล้กับโลงศพใบหน้าเรียบนิ่งดวงตาโรยแสงสิ่งที่พ่อทำเป็นประจำก็คือเคาะโลงศพเบาๆและพูดกับแม่รายงานเหตุการณ์ต่างๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือใครมาร่วมในงานศพนิตยาเป็นแม่งานคอยดูแลทุกอย่างแม้ว่าเธอจะเสียใจที่แม่ตายแต่ก็มีสติกว่าริสาที่ร้องไห้ตลอดเวลากระทั่งร่างของแม่ถูกเผาริสายืนมองควันสีเทาที่ลอยออกจากปล่องยอดเมรุน้ำตาเธอไหลอาบแก้มเมื่อรู้ว่าจะไม่มีแม่อีกแล้วพี่คิดถึงแม่ใช่ไหมใช่พี่คิดถึงแม่คิดถึงแม่มากด้วยแต่ไม่เท่าที่แม่คิดถึงพี่หรอกพี่รู้ไหมแม่เฝ้ารอพี่กลับบ้านทุกลมหายใจเข้าออกตอนแม่ล้มแม่นอนน้ำตาไหลและเอาแต่พูดว่าลิสากลับมาหรือยังแกพูดซ้ำๆจนกระทั่งหมดลมหายใจลิสาได้ยินดังนั้นโผกอดน้องสาวและร้องไห้จนตัวสั่นเธอเสียใจที่ทำให้แม่เฝ้ารอการกลับมาบ้านฮิตพี่ขอโทษพี่เป็นลูกที่ใช้ไม่ได้ที่ทำให้แม่รอจากนี้ไปพี่จะไม่ไปไหนอีกแล้วพี่จะกลับมาอยู่บ้านช่วยนิดดูแลพ่อขอบคุณค่ะลิสาแทบไม่ได้ยินคำพูดของน้องเพราะเธอร้องไห้เมื่อนึกถึงคำพูดและสายตาของแม่ในวันที่เธอเดินทางกลับกรุงเทพแล้วกลับ